ป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันนะก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในหลายๆประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอันไหนที่ผมบอกตรงๆว่ามันทำไม่ได้มันจะสร้างปัญหานะครับแล้วมันจะกลับมาระบาดอีกรอบนึงตอนผมพูดแรกๆกองเชียร์อาจจะมองว่าผมทำไมไปพูดแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็คงเห็นชัดแล้วนะครับและผมก็ชี้ทางออกแล้วว่าทางออกเป็นแบบนี้นะครับบางคนว่าเอ๊ะเขามีความรู้สึกดูเข้าเนี่ยผมจะเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าไม่พูดในกลุ่มไลน์ไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเราเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราจะรู้ว่าเราจะเห็นทัมมิ่งนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นผู้วิเศษสามารถมองเห็นเรียกลมเรียกฟ้าผมเรียกไม่ได้นะครับแต่ผมดูสถิตินะครับดูในเชิงการบริหารนะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับซึ่งทฤษฎีเหล่านี้เป็นทฤษฎีของคนไทยนะครับเราคิดเองเราทำเองประสบความสำเร็จเองต่างชาติยังมาก๊อปปี้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็คงจะมีประเด็นร้อนๆนะที่มานำเสนอกันประเด็นร้อนๆวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับการที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ประกาศขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งการขอโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับซึ่งก็มีการละหลวมของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของเจ้าที่แล้วก็การใช้คำสั่งที่ผิดพลาดพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็หัวหน้าสบค.ก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยที่สำคัญที่เป็นประเด็นในขณะนี้คือสถานการณ์ที่ระยองนะครับวันนี้ก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกติกาไม่มีวินัยไม่คิดถึงส่วนรวมนะครับมันทำให้เกิดปัญหานะก็รับผิดชอบกันไปกันมาโทษกันไปกันมานะซึ่งผมเนี่ยน่าเป็นผอ.ศูนย์โควิดผมก็ขอรับผิดชอบนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหาวิธีการในการจะปิดจุดต่างๆเหล่านี้ความระลวมเหล่านี้ให้ได้นะครับวันนี้ได้ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามไปเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับแล้วก็ตรวจหาพื้นที่สัมผัสและตรวจผู้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในการลงทะเบียนเข้าออกตามระบบแอปไทยชนะด้วยนอกจากนี้มีการตรวจเชื้อเพิ่มเติมให้บุคคลที่สัมผัสและกังวลตามช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้เพื่อจะนำให้ทุกคนมีความสบายใจให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดวันนี้ก็ได้สั่งการให้สบค.ไปทบทวนในเรื่องเหล่านี้นะครับมาตรการผ่อนคลายต่างๆทั้งในส่วนของบรรดาสถานทูตต่างๆเอกอัครทูตต่างๆนะครับจะต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบทุกประการนะครับก็ต้องไปทบทวนตรงนี้ใหม่ในส่วนของการอนุญาตการบินเข้านะครับเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินใดก็ตามก็ต้องมีมาตรการตามที่เรากำหนดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าไม่รับผิดชอบนะครับในส่วนที่รับปากกันไปแล้วนะผ่านการตรวจสอบไปแล้วด้วยนะครับแต่ไปออกไปนอกพื้นที่นะอันนี้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนี่ผมให้กระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับสถานทูตเอกอัครทูตประจำประเทศไทยไปแล้วนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนนี้ก็ต้องระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่เข้ามาจากนี้ทั้งหมดนะครับไม่มีการอนุมัติให้เข้ามาอีกนะครับจนกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นปัญหาทุกปัญหามันก็มีสำเร็จแล้วก็มีที่ต้องแก้ไขนะครับต้องเพิ่มเติมมาตรการเหล่านี้เพราะรัฐบาลโดยศูนย์โควิดไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการทางด้านสาธารณสุขเรานะถ้ามองว่ามันจะเลวร้ายหรือมันจะไม่ดีอะไรทั้งมองเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราซึ่งสามารถน่าจะรองรับได้แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันนะก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในหลายๆประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดใช่ไหมปัญหาบางทีมันก็ไม่รู้ว่าก่อนหรือมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องในบางประการในหลายที่ผมก็เน้นย้ำไปในที่ประชุมของครม.ไปแล้วด้วยแล้วก็ให้สบค.ได้ไปแก้ไขที่เราดีนะครับทบทวนทุกอย่างนะโดยเฉพาะมาตรการในการผ่อนคลายต่างๆเหล่านี้เพราะมันมีผลกระทบด้านอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็รับว่าจะต้องดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าก็ขอเวลาให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ข้องสบค.เขาได้แก้ปัญหา
เมื่อวานนี้ผมได้ทำคลิปนะฮะแล้วก็อธิบายว่า2สิ่งที่รัฐบาล2 3สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยก็คือ1จะต้องออกมาขอโทษนะครับหัวหน้าสบคก็ต้องออกมาขอโทษซะนะครับท่านก็ขอโทษแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือยกเลิก VIP ซะนะฮะจะได้มีการแก้ปัญหาซึ่งก็ผมได้เขียนบทความไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าจะดีขึ้นใน7วันหากแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดตามสถิตินะครับจะเกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2563เป็นต้นมาและจะมีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากคนมีชื่อเสียงระหว่างวันที่1ถึง14กรกฎาคมและตั้งแต่นะฮะ14กรกฎาคมนะตามสถิติผู้รู้นักปราชญ์จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ตลอดที่ผ่านมาที่ได้เคยเตือนไว้เป็นดังว่าจริงและหนักขึ้นตามลำดับจนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ13ล้านคนล้มตายเกือบ6แสนรายนะครับโดยเฉพาะในประเทศฝั่งสหภาพยุโรปเจ้าลัทธิประชาธิปไตยนะครับในขณะที่ฝั่งคอมมิวนิสต์จีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างอยู่หมัดแล้วนะครับในเอเชียนะครับอินเดียนะครับอินโดนีเซียญี่ปุ่น กำลังหนักโดยเฉพาะฐานทัพสหรัฐในโอกินาวานะครับที่มีทหารติดเชื้อกว่า142รายเป็นทหารของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปแล้ว7รายและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในไทยเกิดความผิดพลาดเชิงการบริหารนะครับรัฐบาลได้ใช้อภิสิทธิชนแก่แขกของรัฐบาลที่เริ่มต้นจากผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาทำสนธิสัญญาความร่วมมือในการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับด้วยการกดดันจีนเล่นงานจีนนะครับแบ่งแยกจีนอันจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของทรัมป์นะครับที่จะดีขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563โดยมีการนำเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ2ลำ2กองเรือใหญ่มาตรึงทำการซ้อมรบในทะเลจีนใต้และขอให้ไทยขอให้ประเทศในเอเชียเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ร่วมกันเล่นงานจีนการออกคำสั่งอภิสิทธิชนนะครับจากเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกาถูกต่อต้านจากประชาชนคนไทยที่ไม่ต้องกักโรคอ้างว่าเป็นแขก VIP ลามปามอนุญาตให้นักการทูตนักธุรกิจนะครับทั้งคนไทยและต่างประเทศต่างเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจการปิดเมืองยาวนานกว่า4เดือนในไตรมาสที่2นะครับธุรกิจร้านค้าต่างเสียหายอย่างหนักจนต้องเบิกจ่ายเงินเยียวยากว่า 1.9 ล้านล้านบาทจากเงินกู้ที่ออกเป็นพรกเงินกู้ผ่านสภาถึง3ฉบับแม้ไทยจะรับการยกย่องเป็นอันดับ1ของโลกจากยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยที่มียุทธวิธีระยะต้นคือป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนั้นอันเป็นทฤษฎีหลักคิดของคนไทยไม่ใช่ของฝรั่งนะครับพอเข้าสู่ระยะกลางที่มียุทธวิธีเก็บเกี่ยวหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับปฏิรูปประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจกลับล่าช้าไปกว่า1เดือนทำให้เริ่มพังตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นมาเพราะขาดความแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับ1กรกฎาคมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปิดเรียนเยียวยาเงินเยียวยาหมดต้องเลื่อนเปิดต่างประเทศนะครับโควิดระบาดหนักกว่าเฟสแรกนะครับวันที่3กรกฎาคมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป13ด้าน183คนแล้วยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิมส่งแรมโบ้ไปคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงโดยเข้าใจว่านี่คือการปฏิรูปประเทศจนเกิดการปะทะกันระหว่างแรมโบ้กับเสื้อแดงนะครับ4นะครับกรกฎาคมตั้งทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐทีมเศรษฐกิจของพลังประชาตั้งทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐหวังพัฒนาเศรษฐกิจเอาดร.นฤบลมาเป็นหัวหน้าจนถูกต่อต้านจากประชาชนจนต้องยกเลิกนะครับ5กรกฎาคมเลือกคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนโลโก้พรรครวมพลังประชาชาติไทยเอาเด็กกำนันมานั่งหัวหน้าแล้วเข้าใจว่านี่คือการปฏิรูปพรรคการเมือง9นะครับกรกฎาคมกลุ่มสี่กุมารแถลงหักพลเอกประวิตรด้วยการลาออกจากสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐ11กรกฎาคมออกคำสั่งอภิสิทธิชนให้แก่แขก VIP เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักโรคแต่ให้คนไทยทุกคนที่เสียภาษี
เข้ามาในประเทศจะต้องกักโรค14วันในสถานที่รัฐกำหนดนี่คือความผิดพลาด13กรกฎาคมนะครับตรวจพบการแพร่ระบาดในแขก VIP 2คณะทั้งกรุงเทพมหานครระยองสร้างความแตกตื่นไม่พอใจทั้งประเทศนี่คือกำหนดเวลานะครับกำหนดการที่ผิดพลาดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นมาสำหรับผลทางแก้ไขนั้นเพียงแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดระลอก2ไปได้ไม่ยากโดยต้องยกเลิกคำสั่งอภิสิทธิชนอ้างการแพร่ระบาดส่วนพื้นที่ใดเผชิญกับการแพร่ระบาดต้องประกาศให้ชัดเจนไม่ต้องปกปิดแล้วออกคำสั่งปิดเป็นเวลา14วันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทั้ง2 กรณีเขาทำไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมเขียนตอนเช้า11โมงก็แถลงเลยเพื่อลงโทษแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นจุดๆหากรุนแรงก็โยกระดับเป็นการปิดอำเภอปิดจังหวัดตามลำดับนะครับติดตามค้นหากักโรคบุคคลที่เข้าสู่ความเสี่ยงอย่างเข้มงวดสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอันเป็นตัวแบบแก่สถานประกอบการทั้งประเทศให้ใช้ความระมัดระวังให้สูงขึ้นหรือกัดไม่ตกโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้านะครับควรแจ้งไปยังผู้นำประเทศที่มีนักการทูตนะครับทหารเข้ามาก่อปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศไทยให้ช่วยออกคำสั่งแก้ไขเป็นการด่วนอย่าใช้วิธีการต่อต้านทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับอันจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวแล้วตั้งสติกลับไปพิจารณายุทธวิธีในระยะกลางทั้งเก็บเกี่ยวปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจที่ทำผิดพลาดเสียเวลามาแล้วเกือบครึ่งเดือนนะครับเข้าสู่การระดมทางความคิดนะครับนัดหมาย4ท่านเพื่อขอคำแนะนำทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับคะแนนนิยมที่เริ่มตกต่ำลงก็จะเริ่มดีขึ้นความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาประชาชนก็จะมีความหวังมากขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้ออกมาเตือนทั่วโลกแล้วหากเดินตามนี้กระแสจะดีขึ้นใน7วันก็เขียนด้วยความปรารถนาดีนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำไปได้2ข้อนะหรือทำเฉพาะหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศถึงผู้นำประเทศอย่างอียิปต์นะที่สร้างปัญหาตอนนี้ปรากฏว่าจากเหตุการณ์อียิปต์นะครับมาอยู่ที่ระยองนะครับแล้วก็ทูตอีกคณะนึงอยู่ที่กรุงเทพมหานครทำให้โรงเรียนปิดคอนโดเดือดร้อนกันหมดโรงแรมโดนปิดกักโรคอยู่เฉพาะระยองก็300กว่าคนกรุงเทพอีกนะแล้วก็ทีมของนักการทูตที่มาแล้วมีเด็ก9ขวบติดปรากฏว่าตรวจแล้วมีติดมีอยู่ทั้งหมด200กว่าคนตรวจไปแล้วก็ปรากฏว่าติดอยู่12คนนะตอนนี้ก็หนักเลยนะครับวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้ออีก7รายก็มาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะก็เรียนหุ้นส่วนว่าอันไหนที่ผมบอกตรงๆว่ามันทำไม่ได้มันจะสร้างปัญหานะครับแล้วมันจะกลับมาระบาดอีกรอบนึงตอนผมพูดแรกๆกองเชียร์อาจจะมองว่าผมทำไมไปพูดแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็คงเห็นชัดแล้วนะครับและผมก็ชี้ทางออกแล้วว่าทางออกเป็นแบบนี้นะครับบางคนว่าเขามีความรู้สึกดูเข้าเนี่ยผมจะเป็นผู้พิเศษหรือเปล่าไปพูดในกลุ่มไลน์ไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเราเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราจะรู้ว่าเราจะเห็นทัมมิ่งนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นผู้พิเศษสามารถมองเห็นเรียกลมเรียกฟ้าผมเรียกไม่ได้นะครับแต่ผมดูสถิตินะครับดูในเชิงการบริหารนะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับซึ่งทฤษฎีเหล่านี้เป็นทฤษฎีของคนไทยนะครับเราคิดเองเราทำเองประสบความสำเร็จเองต่างชาติจะมาก๊อปปี้เลยนะครับทฤษฎีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ใช่ไปก๊อปปี้ประเทศไหนซึ่งตอนนี้มีการเดินสายไปพบคนนั้นคนนี้ก็ส่วนมากก็นักวิชาการก็จะอ้างประเทศนั้นก็ทำอย่างนี้ประเทศนั้นก็ทำอย่างนี้ทฤษฎีของประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ทฤษฎีของประเทศนี้อย่างนี้เราต้องเอาทฤษฎีนั้นมาทฤษฎีนั้นมาอ้างไอ้คนนั้นพูดอ้างไอ้คนนี้พูดไอ้กำชี้ไอ้กำขี้กำเยี่ยวเนี่ยพูดนะซึ่งจริงๆแล้วนักวิชาการทางการเมืองมันมีสองคือนักปราชญ์มีสองศาสนานะครับ1นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือผู้รู้หนังสือมันจะพูดอ้างไอ้คนนั้นอ้างไอ้คนนี้อ้างไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เค้านี่มันทําอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวอย่างเข้ามาแบบก๊อปปี้เข้ามาแต่นักยุทธศาสตร์เค้าเรียกว่านักยุทธศาสตร์ที่ผู้ชาญฉลาดตามตําราจีนนะครับหรือว่ากุนซือผู้รู้หนังสือกับกุนซืออัจฉริยะจะแตกต่างกันกุนซืออัจฉริยะจะคิดสูตรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหมดเลยทฤษฎีใหม่ๆ
นะครับและจะนำพาองค์กรและองค์การเข้าสู่ความสำเร็จตลอดนะครับแต่พวกที่อ้างทฤษฎีเก่าๆไปอ้างคนนั้นอ้างคนนี้โดยไม่มีความคิดของตัวเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักคิดนะครับที่เกิดขึ้นมีเยอะนะผู้นักปราชญ์ผู้รู้หนังสือเนี่ยมีเยอะในยามนี้ไม่ใช่เป็นเวลาของการที่จะไปค้นหานักรบขุนศึกแม่ทัพแต่ยามนี้เป็นเรื่องของการค้นหานักปราชญ์ในเชิงสถิติวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนี่ยจะเกิดการเคลื่อนตัวบางประการของดวงดาวซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าจะมีนักคิดนักปราชญ์เนี่ยจะมาคอยชี้นำแก้ไขปัญหาของประเทศได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะจะชี้นำประเทศแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ซึ่งบทความนี้ผมเขียนไว้นะครับบอกว่าถ้าเดินตามยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแบบนี้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะกลับดีขึ้นภายใน7วันแต่ถ้าไม่ทำตามนี้นะฮะก็เตรียมพร้อมไม่ดีแล้วกันนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ทำไป2เรื่องละหนึ่งก็ปรุงไปพื้นที่ไปปิดตามที่ต่างๆ3เรื่องปิดตามพื้นที่ต่างๆสอดส่องพื้นที่ประกาศพื้นที่มีตรงไหนมีปัญหาเนี่ยเขาถามหนูละนะครับแล้วก็เขายกเลิกคณะ VIP นะแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สายการบินของอียิปต์ที่เดินทางมาก็ให้ยกเลิกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการบอยคอตนี่เขาก็ทำเองนะเรื่องสายการบินเนี่ยนะครับผมเสนอว่าควรจะทำหนังสือถึงผู้นำเขาไม่ใช่ไปหักเขาแบบนี้นะแต่เขาก็กะให้ยกเลิกหมดนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็ทำมาถูกแล้วนะเหลือขั้นตอนกระบวนการต่อไปถ้าจะทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นนะหลังจากที่เดินสายพบสื่อเสร็จก็ควรจะพบ4ท่านนะพบ4ท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ถ้าพบ4ท่านถ้าชอบแล้วใช่นะครับคุยกันรู้เรื่องไปด้วยกันได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาถ้าทั้ง4ท่านยอมให้เจอนะครับทั้ง4ท่านให้พบแล้วก็มีเป้าหมายมีหลักคิดด้วยกันแล้วก็ไปทาบทามกันก็ลองคุยกันดูนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะกลับคืนมานะครับเรื่องโควิด-19 เนี่ยถ้าเดินตามนี้ก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็แถลงไปตามนั้นละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็แสดงความยินดีกับหุ้นส่วนด้วยที่รัฐบาลเขาเริ่มแม่นยำยุทธศาสตร์ฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะปลดสี่กุมารลาออกปุ๊บก็จะปลดออกแล้วก็จะตั้งครม.ใหม่ทำไม่ได้หยุดก่อนใจเย็นๆนะฮะก็ต้องเดินต่อไปก่อนให้เขาอยู่ก่อนแล้วก็ไปรอนู่นนะตุลาคมนู่นผ่านงบมาเมินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับนะเมื่อวานพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะไปในปี63แน่นอนเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพร้อมก็เลือกถ้าไม่พร้อมอีกเพิ่งเลือกนะนะใจเย็นๆนะครับในระหว่างนี้ก็เดินสายเอาให้ครบแล้วกันนะฮะกับ brainstorm อย่างที่ผมเรียนใช้หลักการ brainstorm คือการรวมทางความคิดนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทิ้งท้ายบทความผมบอกว่าผู้นำที่ชาญฉลาดในยามวิกฤตจะไม่ค้นหาขุนศึกแต่จะค้นหานักปราชญ์มาเป็นเสาค้ำยันประเทศนักปราชญ์เปรียบดังช้างเผือกมักแฝงเล่นกายในป่าลึกเล่าปี่ชายทอเสือนะครับต้องรอนแรมถึง3ครั้งไปอ้อนวอนจูกัดเหลียงจนสำเร็จสามารถกลายเป็นพระเจ้าเล่าปี่หรือพยัคฆ์ติดปีกในที่สุดก็เป็นข้อความสั้นๆนะฮะที่ผมให้ไว้เป็นแง่คิดนะครับเวลานี้ไม่ใช่เป็นการหานักรบไม่ใช่เป็นการหาขุนศึกแต่ตอนนี้เป็นการค้นหานักปราชญ์นักปราชญ์อยู่ที่ไหนในเชิงสถิติตั้งแต่วันที่14ดาวพฤหัสจะเข้ามาใกล้โลกอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสตกเลข5เลข5นั้นหมายความว่าจะส่งผลทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปได้ขณะเดียวกันมันก็จะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นและการสูญเสียเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเราไปดูสถิติเราจะเห็นว่าตัวเลขโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นกระฉูดเลยในช่วงเวลานี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในวันที่ชาติอ่อนไหวขอให้เราได้ลองพ่ายแพ้เมื่อไรที่ใจอ่อนแอขอคนไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชคร้ายและไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจหนีน้องพี่ต้องสู้สุดทางและครั้งนี้ต้องชนะ
ชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแผ่กันไว้ต้องร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นอาธิษฐานถึงจะบังเกิดห่างห่างกันแค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางงดสัมผัสถ้ามีอาการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายๆไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชนะชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแพ้กันไว้ต้องร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นอธิษฐานจึงจะบังเกิดคำเดียวเท่า